ทุกคนคะตอนนี้นะคะเป็นวาระแห่งชาติค่ะทุกคนคือพานุบอกว่าเมื่อวานมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านตอนที่เขาอยู่คนเดียวนะทุกคนแล้วเราอ่ะไม่เชื่อพานุก็เลยให้เปิดกล้องวงจรปิดดูกันคือผมตอนแรกอ่ะผมนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนั่งกำลังจะโอนค่าไม้ทีนี้แบบมันมีผมกำลังจะโอนค่าไม้นี้เลยแล้วเหมือนผมเล่นมือถืออยู่ผมก็แบบรู้สึกแบบปักอย่างเงี้ยเหมือนมีคนคอแล้วผมก็เปิดหน้าต่างเลยเว้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยข้างนอกอันนี้ผมคิดว่าสงสัยนกบินมาชนหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอันนี้ผมก็คิดว่าสงสัยหูแว่วหรืออะไรแต่นี่เราจะเปิดในกล้องแต่คิดว่ามันเสียงเข้าจริงๆแต่น่าจะข้างบ้านไม่รู้หรือเปล่าว่ามันสั่นสะเทือนมันอาจจะชนเว้ยแต่เสียงมันเป็นเสียงนี้เว้ยเคาะกระจกไม่จะไม่มีมันไม่มีใครมาได้ประมาณนั้นครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องจะไปดูแต่สิ่งที่พีก็ไม่คืออะไรไม่รู้พอพี่หันหน้ามาตรงนี้ประมาณ5วิมั้งพี่เห็นปุ๊ยอันนี้สาบานเลยเป็นครั้งแรกเลยเว้ยพี่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเป็นผู้หญิงผมยาวๆอ่ะแม่งใส่ชุดขาวเดินผ่านปุ๊บไปเลยผ่านตรงไหนหน้าบ้านไม่ผมยาวชุดขาวบ้านอย่างเงี้ยจริงเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวยาวถึงประมาณเนี้ยยางปั่นจักรยานทั้งหมดยางดำๆหมดเลยเขาก็แบบขาวเลยว่าเป็นเยอะผ้าเป็นสีขาวคือมันไม่ใช่ชุดธรรมดาเว้ยคือมันเป็นผ้าแบบมันคนตัดผมจำได้ป่ะแล้วมันนั่งคุมคออ่ะแล้วไม่เดียวขาแล้วผมแม่งเหมือนยาวเกินมนุษย์อ่ะแล้วแบบเนี่ยใช่ผมยืนอย่างเงี้ยแล้วผมมองอ่ะมันผ่านรถปุ๊บไปเลยเว้ยแล้วผมแบบวิ่งออกไปดูเลยแล้วก็ไปดูซ้ายขวาหน้าบ้านไม่มีคนไอ้สาบานจริงผมจริงเมื่อวานไม่ก็คือยางเขาดันอย่างนั้นไงไม่คือมันมืดไงแล้วมันข้างบนดำดำแต่พี่ที่ยาวอ่ะเสื้อเขาขาวสว่างใช่ก็เลยผ่านอ่ะยางเออแล้วเขาแบบปั่นเหมือนดอลลี่อ่ะแบบไม่ถ้าเป็นยี่ต้นแบบจำได้ว่าผ่านอันนี้จริงๆผมไม่ได้โกหกอันนี้คือแบบผมเหมือนเลยก็เลยมาเปิดฟุตดูลองเปิดดูอ่ะใช่ๆอันนี้มีเดี๋ยวประตูได้ยินเสียงป่ะไม่ได้ยินป่ะไม่ได้ยินอ่ะฮะเห็นไหมเห็นไหมปอกปอกใช่เอาใหม่อะไรล่วงหรือเปล่าใช่เออแต่มันปอกปอกเลยนะอืมแล้วผมหันมองไปตรงกระจกมันฟุบไปเลยมีป่ะไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนเนี่ยรอดูนะสักพักผมมองเหมือนออกไปข้างนอกอ่ะเห็นป่ะน่ะใช่พอผมหันกลับมาแล้วมันมีผู้หญิงผมยาวผ่านเลยเว้ยเนี่ยพอไปดูเลยพอไปดูเลยอ่ะแล้วมีกล้องข้างนอกมั้ยเปิดได้ป่ะไม่กล้องข้างนอกมันไอ้นี่มันหันเข้าบ้านมันไม่ได้หันออกไปดูเนี่ยเมื่อผมก็กลับเข้ามาผมก็แบบเฮ้ยตอนแรกอะที่กลับเข้ามาไปดูหน้าบ้านก่อนเข้าใจป่ะคราวนี้ก็คิดว่าอยู่เขาเดินไปข้างนอกผมก็เลยออกไปตรงถนนแล้วดูซ้ายขวาเลยก็ไม่มีคนเนี่ยแล้วผมเข้าไปดูตรงห้องนอนตัวเองอะมันมีประตูแบบตรงนั้นใช่ป่ะผมไปดูใช่ว่ามีคนแกล้งวิ่งผ่านแล้วไม่มีคนครับแล้วก็เนี่ยออกไปดูใหม่เปิดไฟด้วยรอบเนี้ยเปิดไฟหน้าบ้านป้าเจอจะเปิดไฟไม่ดูเนี่ยร้อนรกไปบุกอะไปบุกเลยไปบุกอันนี้ผีป่ะนี่ผีป่ะใน 70% คุณอันนี้ผียังมันคือสมมุติว่าผมเนี่ยทุกคนนั่งอย่างนี้ป่ะแล้วมองตรงกระจกที่ตากล้องมานี่นี่อย่างนี้อ่ะมานี่แล้วเรามองกระจกนะอันเนี้ยกระจกแล้วคราวเนี้ยถึงแบบไปใกล้เลยนี่ไปนี่ๆๆเดี๋ยวๆทุกคนรออยู่นี่มันเป็นอย่างนี้เว้ยอันนี้คือเขาทำให้เราดูหน้าบ้านข้างหน้าบ้านเห็นพี่ท่านั่งตรงนี้เห็นว่าเดินผ่านไปเฮ้ไม่ได้ปั่นจักรยานคือเดินตรงนั้นเลยเหรอใช่ครับเดินตรงถนนเลยก็คือผมยาวไม่ใช่ยาวสลวยสวยนะยาวแบบฟูๆอ่ะแล้วก็ใส่สวยแบบเหมือนผ้าคลุมเขียวขาวเนี่ยอันนี้ยิ่งอย่างนี้อย่างนี้เลยอาการหนาวไหมรู้แล้วเชื่อแล้วมานี่ก่อนมาคุยก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเร็วอยู่นะจริงแต่ผ้าขาวแล้วก็เดินเร็วเหรอเร็วแบบปุ๊บเลยแต่ไม่ได้วิ่งนะเดินแบบเร็วๆแล้วผมแม่งแบบเนี้ยหัวฟูผมสีดำแต่ไม่เห็นหน้าพวกแม่งปิดหมดเลยอันนี้จริงๆกันเนี่ยอ้าวไม่แต่ก็อย่างน้อยคุณก็สบายใจได้ว่าเขายังอยู่ข้างนอกไงแม่อันนี้ผีป่ะผมถามกับผียังความรู้สึกผมเหมือนผีญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เอาจริงๆตามกลับมาบ้านเนี่ยผมไม่รู้จะเหมือนญี่ปุ่นไม่อันนี้ผียัง 70% คุณตอนนี้ร้อยยังอุ๊ยอันนี้ยิ่งกว่า100อ่ะจริงเหรออันนี้คือ 100% เนี่ยอันนี้ที่ผมไปรอออกรายการผีเนี่ยทุกคนคือผมจะบอกว่าผมมาเชื่อแค่70เพราะผมไม่เคยเห็นจังๆแต่อันเนี้ยเห็นแบบ 100% เลยจริงป่ะน่ะ
ขนลุกเลยพานุเอาก็นี่ไงก็ผมในมาเหวอเนี่ยก็คือเดินผ่านอย่างนี้เลยปุ๊บผมอยากรู้ว่าเป็นเพราะผีตามจากญี่ปุ่นหรืออะไรหรือเปล่าทำไมคุณบินลงเลยพี่ไม่พูดชวนอะไรใครตอนไหนแล้วก่อนในคลิปมีตอนขึ้นรถตอนนั้นไงก็บอกทุกคนขึ้นรถเอาอีกไม่พี่คุณง่ายเลยมีคนมาส่งของเฮ้ย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 นี่เรื่องจริงเมื่อกี้มีไฟแล้วใครทำเซเว่นอ่ะผมเองครับพี่โอ้ยโอ้ยแล้วไม่ไปแต่อันนี้ผมเพิ่งกลับมาญี่ปุ่นได้3-4วันนี่คือวันที่3-4ผมก็เลยแบบว่าอยากให้ทีมมาอยู่เป็นเพื่อนนะแล้วจะถ่ายตลอดด้วยเออจริงนี่มันไม่คุณถ้างั้นก็อยู่ด้วยกันหมดนี่สิทีมคนที่เขากลับบ้านกันน่ะคือทุกคนตอนนี้ผมกลัวมากนะฮะก็จริงมีทีมงานแกล้งบ้างจริงๆอยากรู้ก่อนว่ามีไมค์ดีกับพี่โก้เห็นอะไรบ้างหรือยังว่านี่เรากลับมากี่วันแล้วอ่ะ2-3 วันไง3-4 วันนี่คือเห็นยังเห็นยังผมแค่รู้สึกว่าพี่เอ็ดอ่ะค้ำๆลงแล้วเนี่ยเห็นยังเอาจริงป่ะก็เห็นตลอดแหละเอ้าเขายังอยู่ไม่ก็เห็นตลอดแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงรูปร่างแบบนั้นอาจจะไม่ชัวร์แต่ว่าความรู้สึกบ้านนี้ก็เห็นความรู้สึกของผมอ่ะที่ผมเห็นเมื่อวานน่ะคือเหมือนกับผีญี่ปุ่นอะผมยาวๆเงี้ยว้ายว้ายว้ายเย้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 ไปเลยเหรออะไรเรื่องอะไรไม่คือจะบอกว่าตัดต่อวันก่อนนั่งคุยกับมันบอกว่ามันนอนสตูตอนปีใหม่เว้ยแล้วมันแบบปิดประตูห้องตัดต่อข้างบนนั้นแล้วมีเสียงวิ่งหน้าประตูตุ๊บ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 อันนี้เรื่องจริงดูพี่เองดิไม่พี่ก็อยู่บ้านนี้มาเป็นปีแล้วไม่ไงเห็นผีไงเราสิแปลกปลอมเลยเข้ามาในบ้านนี่มึงเป็นเพื่อนไงดิในความรู้สึกอยากเบิกเนียนให้เห็นเลยเนี่ยวันนี้เบิกเนียนเลยเบิกเนียนหน่อยกูอันนี้เหรอแกพี่เดี๋ยวขอความน้ำติดก่อนให้ไปก็ได้พี่อยู่ในห้องรอหน่อยขอความน้ำติดก่อนเฟิร์นไม่ถ่ายแล้วเฟิร์นไปเฟิร์นไปข้างนอกอีกก่อนบ๊ายบายฮะนี่ไงผมมาน้ำเสือเนี่ยก็ดีก็เลยกลับได้แล้วนี่อย่าพึ่งเลยผมกลัวพี่นุ่นขอสักเกินเที่ยงคืนได้ไหมเมื่อวานผมจำเป็นเหตุการณ์ได้ประมาณ3 ทุ่มมาผมกลัวเจออีกอ่ะเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยคนอื่นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้มันปลุกคนกลับหมดเลยอ่ะประมาณ4-5 ทุ่มอีก2 ชั่วโมงได้ไหมผมไม่เชื่อเรื่องผีแล้วคุณมากลัวผีอะไรไหมไม่ได้ตาฝาคุณเกิดมาไม่เคยเจอเลยไม่เป็นไรถ้าวันนี้ไม่เจอเดี๋ยวจบเลยกลับบ้านเลยผมกลัวเมื่อวานผมเพิ่งเจอเหตุการณ์มาเนี่ยกลัวจริงเนี่ยคือแบบรู้ไหมเมื่อกี้สระผมอ่ะรู้ป่ะคือแบบว่าแบบสระเงี้ยเงยหน้าตลอดคุณกลัวมือจับหัวเหรออุ้ยเจอคนลุกจริงเจอจริงๆเมื่อวานอ่ะคือไม่ใช่ยามเว้ยผมยาวอย่างเงี้ยยี่คนลุกแล้วผมถามเลยว่าแล้วคุณเป็นยังไงไม่อุ้ยเฮ้ยนี่น่ะไม่ใช่คนที่เราเกาะเฮ้ยมีคนทับรีโมทเปล่าชิคุณรู้ไม่มีคนทับรีโมทเปล่ารีโมทอยู่ไหนมันยองเหยียบเหรอรีโมทอยู่นี่เฮ้ยเรามาปิดดิปิดทีวีปิดทีวีเลยอะไรอ่ะไม่มันคงเอ๋อแหละมันเป็นอินดรอยป่ะหรือยังไงป้าตกใจหมดเลยไม่มันขาดจะค้างแหละมันเคยเป็นอยู่คุณบ้าป่ะอะไรวะคุณกดเหรอไม่ผมไม่ได้กดจำรีโมทอยู่ใช่แต่ผมไม่ได้กดอันนี้คุณแกล้งโหพานุผมไม่ได้กดจริ
ี่ยอ่ะผมปิดแล้วดูนะผมไม่ได้กดผมแกล้งผมกลับแล้วผมไม่ได้แกล้งเอ้าเกือบผมปิดแล้วเมื่อกี้ไอ้สายเอาไปทำแบบไม่เอาก็มันเดี๋ยวเลยตัวนี้เขาออกได้ไม่มีใครทำมึงหรอกพี่มันเรื่องกันใช่ปกติมันบอกกันแล้วเนี่ยไอ้สายเอาไปทำแบบไม่เอาก็มันเดี๋ยวเลยตัวนี้เขาออกได้ไม่มีใครทำมึงหรอกพี่มันเรื่องกันใช่ปกติมันบอกกันแล้วเนี่ยคอมมันทีวีเสียเปล่าเขาไม่ได้ซื้อมาแพงด้วยรุ่นเนี้ยเนี่ยคุณมันพังแล้วแหละ3-4 รอบไม่เคยเปิดปิดเองอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันถึงเปิดมาได้ PlayStation ได้อ่ะโอ๊ยฟังเลยว่ะใครจะแจ้งความเขาว่ารีบพังคุณโยนจนพังแล้วค่ะคุณคิดดูวันสุดเวลา4 โมงเย็นไปดูดิโมงเช้าฝากติดตามชมได้ก่อนจะใช้ได้นะคะมันค้างหรือเปล่าวะผมมันค้างวะไม่มันไม่เคยเป็นมันไม่เคยเปิดเป็นเองหรือว่าคุณจะลองถอดปลั๊กก็ล่ะปลั๊กอยู่ไหนคุณระวังไฟช็อตนะถอดยังปิดไฟเลยอ่ะถ้าอันนี้มันเปิดอีกไงวิ่งปิดแล้วใช่ป่ะอืมขี้โหอย่าทิ้งผมคนเดียวดิถ้าผมกลับบ้านนะทีวีเสียคุณว่าเหมือนทีวีเสียเหรอผมว่าได้เลยหมดแหละผมต้องซื้อใหม่อ่ะจริงๆผมอันนี้ไม่ได้ซื้อแพงแค่ประมาณ 7,000 เองครึ่งไงผมว่ารีโมทเสียคุณได้ยินมั้ยเนี่ยรีโมทคุณกินกันป่ะคุณกินกันป่ะบอกว่าเมื่อกี้ขยับจริงๆผมเห็นคุณเห็นเหมือนกันป่ะใช่เห็นขยับไปทางไหนบอกคุณไม่ให้มันโดนไม่ได้ใจเย็นนะคุณอะไรอ่ะเสียงของเมื่อกี้ไม่ให้มันโดนไม่ได้ไม่ให้มันโดนไม่ได้ไม่ให้มันโดนไม่ได้กลับบ้านแล้วนะคะนุเกมอยู่ไม่ไหวว่ะไม่เอาอ่ะพานุไปนั่งไอ้นี่ป่ะล่ะเขาพี่อยู่ในแค่ชั้นหนึ่ง5 นาทีเล่นมันดีเอ้าอะไรวะมาอีกไหมเนี่ยฮานุไม่ออกมาหรอไม่กลัวหรอพูดอะไรตกใจคุณเลยไม่มีอะไรกลัวหรอมันอาจจะแบบมันเลื่อนเลยไม่เป็นไรหรอกนะดิมันน่ากลัวห้องเนี้ยแค่เผลอๆมันเป็นที่ห้องหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะมาเขาช่วยจัดที่นอนมันข้างนอกก่อนไหมเขากลัวฮานุโทรหาเขาก็เลยพากลับมาจะช่วยจัดที่นอนกันเนี่ยเพราะว่ามันที่มันเลื่อนพอล้อมันน่าจะแบบเสียด้วยแหละเมื่อกี้ไปดูเราไม่มีอะไรเลยไม่ทีวีก็คงพังแล้วแหละมันน่าจะจอรับภาพเสียไม่คุณน้องไปนอนข้างนอกจะนอนไม่นอนคือผมมันจะมาช่วยย้ายแล้วกูข้างนอกจะออกไหมถ้าคุณไม่ออกแล้วผมจะกลับแล้วนะแล้วคุณห้ามโทรหาผมเลยนะไม่ผมปวดเจอผีตรงนี้ที่เดิมไม่คุณก็นอนหลบไปสิแต่ห้องนี้คุณก็เจอเหมือนกันไงประเด็นน่ะถ้าไม่เจอห้องนี้จะไม่ว่าเลยนอนตรงไหนอ่ะก็แต่จริงๆผมเล่นเกมได้นะแบบตรงนี้แหละแล้วคุณก็ไม่ต้องมองตรงนั้นอ่ะหาอะไรมาปิดกระจกเปิดไฟไว้ก็โอเคละนี่ไงผมเปิดให้โอเคไม่น่ามีแล้วแหละผมใส่เมื่อวานตาฝาดอะไรมั้งใช่มันอยู่ได้ปะเนี่ยอยู่ได้อยู่เปิดไฟหน่อยห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยกับตรงเนี้ยได้จริงนะเออผมกลับบ้านนอนนะคุณอยู่ได้จริงนะไม่น่ามีอะไรหรอกถ้าไม่ไหวโทรหาผมแต่ผมอาจจะไม่รับได้ไม่น่ามีแล้วเนี่ยผมว่ามันทีวีเสียอะไรกับมันเดี๋ยวถ้าพักก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็เข้าไปนอนแหละชูนะไม่น่ามีอะไรหรอกแล้วคุณจะโทรมาอีกไหมเนี่ยง่วงแล้วตอนนี้
ไปแล้วนะได้หรือมีอะไรโทรไปจริงๆนะมีอะไรโทรไปหรือจะอยู่ด้วยกันไหมล่ะคือมันเนี่ยมันจะมันหนีไฟตกด้วยอ่ะเอิ่มมาหาหน่อยมาหาหน่อยโอ้ยจิมเห็นจริงๆเห็นแบบเดินผ่านเลยแบบผมยาวเดินไปใช่ตรงไหนหน้าบ้านผ่านไปเลยแล้วคุณเดินมาคุณเจออะไรปะไม่เจอผมไม่ก็ไม่ตอนแรกอ่ะผมอ่ะนึกว่ามีคนอยู่ข้างบนเลยเสียงวิ่งดังมากแล้วผมเลยขึ้นไปดูไม่มีใครเลยคุณไอ้น้องที่มาทำงานใหม่ก็เจอนะเขาบอกว่ามีคนวิ่งหน้าห้องตื้อๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยไม่แต่ผมอยู่ไม่เคยได้ยินเลยนะอ้าวแต่น้องเขาเฮ้ยพี่รุ้งพี่รุ้งอะไรอ่ะพี่รุ้งเปิด
มันเปิดได้ยินมั้ยอ่ะมันมีอะไรแบบมีไฟฉายส่องอะไรเสียงอะไรตกใจนี่จ้ะยังไงมันยอมตกใจแล้วอ่ะนี่จ้ะมันเปิดได้มั้ยฮะมันเหมือนไฟตกเลยอ่ะส่องดูคุณว่ามันมีคนยืนเออมืดมากเปิดเซฟที่คัดอ่ะลองเปิดดูนะมันตัดร้านใช่เซฟที่คัดตัดด้วยดึงขึ้นไหมฮะก็ได้อยู่นะดึงเลยลองดูครับเอ๊ะครับดึงได้แล้วก็ลองเปิดเลยนี่ไงได้แล้วเซฟที่คัดตัดเฉยๆเปล่าพันธุ์เฮ้ยก็เดี๋ยวมันโดนฝนมันเสียของมันก็ฝากไว้ที่ไหนอ๋อได้นะของมันโบราณหายากแล้วก็วีลาคืออะไรครับพ่อนะเอ็กเอวินเซนคือเป็นของเก่าหายากครับใช่เป็นไงล่ะลายไม้ครับแต่ข้างนอกยังดูดีอยู่เลยนะข้างนอกเขาบอกว่าเย็นมากหนาวเป็นแอร์ที่หนาวมากจริงไหมนี่ใช่หนาวเลยอันนี้ไปใส่ที่บ้านไหนครับจริงเนี่ยมันเขาเองฮะมาแต่งบ้านมันใช่ไหมมันบางมันไม่กินเนื้อที่ไงสวยใช่คือนี่ยังไม่มีรีโมทนะใช้มือบิดแบบเปิดเตาแคบเลยนะโอ้เห็นไหมยังไม่มีแล้วฝากไว้นะฝากไว้ได้ครับได้ผมอะไรวะจริงๆอ่ะพี่น้ำมันคอมแอร์แล้วทำไมมันมีเส้นผมด้วยอ่ะคุณฝ่ายยังไปใกล้อ้าวอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะคุณมันมีผมมานุอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยอุ้ยเฮ้ยมันมีเส้นผมอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันช้ำมากอันนี้แต่นี่อะไรครับพ่อนี่มันใช่น้ำยาใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันไอ้น้ำมันคอมระเบิดตุ่มออกมาเลยเห็นไหมอ๋อมันมีเส้นผมได้ไงอะปะเฮ้ยไปเอาที่เช็ดมาไปปะมีผ้าเช็ดไหมจ๊ะเออต้องเช็ดแล้วเนี่ยมีไหมมีผ้าเช็ดอยู่บ้านไหมมีโอ้ยไปด้วยครับขอมาเช็ดก่อนน่ากลัวมีเส้นผมเนี่ยพี่อันนี้พ่อมาจากไหนเหรอฮะมาไงอะมาจากร้านของเก่าอะจากร้านของเก่าเท่าไหร่ฮะอันนี้คือเท่าไหร่ปะมือ24
ามีผีช่องแอร์รู้ไหมในหัวไม่มีผีช่องแอร์ไหมในหัวคืออะไรผีตามจากญี่ปุ่นหรอกูไปหลงพูดอะไรมาบอกวะคือไม่มีความคิดแล้วไม่มีช่องแอร์เลยนะคือคิดแบบเรียกเขามาญี่ปุ่นบอกว่าเพราะว่าเห็นผมยาวๆแล้วเดินผมหมักไม่คิดแอร์ไว้แล้วเมื่อกี้ก็คิดว่าแอร์มันแบบน้ำไหลออกมาแล้วมีอะไรสปริงหลุดหรือเปล่าไม่แต่คุณหลอกผมไม่สำเร็จคุณจะเป็นโยงผีช่องแอร์เหรอไม่คุณเข้าใจไหมคือประเด็นของผมจะหลอกคุณผีช่องแอร์แหละแต่มันเกิดไอ้นี่นิดหน่อยพอดีว่าแอร์มันหนักมากแล้วไม่มีใครช่วยโยงผมก็เลยตามเลยแต่จริงๆอ่ะผมมีแผนที่ดีกว่านี้คุณจำไม่ได้หรอกคุณอย่ามาแบบทำเป็นรู้ดีคุณตกใจแรงมากนะตั้งแต่เปลี่ยนทีวีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หักจริงอันนี้ทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแอปมีสมาร์ทแอปเป็นรีโมทค่ะคุณนี่ที่เป็นโทรศัพท์ไม่ต้องเป็นรีโมทแล้วไฟที่ปิดไปปิดมามันก็มีสมาร์ทเหมือนกันค่ะคุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่าเรามันเปิดสมาร์ทโฮมรู้จักไหมรู้วันนี้นี่แหละนะเขาบอกว่าทุกคนรู้พี่เองไม่รู้ผมว่าเขาอยากให้ผมเห็นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกผมไม่ยอมแน่นะลงทุนแกล้ง2วันได้นะมาทำเมื่อวานทำเสียงให้คอต้องคอใช่ไหมใช่เฮ้ยเมื่อวานไม่ใช่ยามาว่าแป้งบอกแล้วใช่ตายหนักเขาพวกกันน้องWay too lit, who gon' check? You can't tell me none.